สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาร์มตินภพครับฮัลโหลสวัสดีครับเจอกัน2คนเนาะเหมือนเดิมอีกแล้วจำหน้าจำเจคุยกันเรื่องเดิมๆเรื่องอะไรเรื่องที่เราคุ้นเคยกันก็คือเรื่องความออกสาวอ๋อโอเคครับจริงๆอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากโลกออนไลน์อีกละใช่ก่อนหน้านี้ไม่นานมีคนพูดถึงเรื่องของการแสดงออกแบบว่าสาการสาวเป็นปัญหาหรือไม่นู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งขออนุญาตกล่าวถึงเพจน้องที่เคยมากล่าวถึงในรายการนี้นะครับเพจน้องเนี่ยก็เป็นเพจนึงที่มักจะมีการผลิตคำศัพท์อะไรตลกขบขันมากมายคำศัพท์คำนึงที่มักจะถูกแชร์แล้วนำมาใช้กัน อย่างตลกขบขันคือคำว่าเป็นรับเท่ากับประหารทำไมเราต้องการจะสื่อว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นรับการแสดงออกถึงความออกสาวหรือการแสดงออกว่าเป็นแบบบทบาทการเป็นเกย์รับเนี่ยมันมีเยอะเกินไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเกย์รุกเนี่ยเป็นของหายากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกย์รับต้องถูกลดจำนวนประชากรอะไรเงี้ยมันก็เป็นมุกอะนะนะครับก็เป็นการล้อเลียนแบบนึงสืบเนื่องมาจนกระทั่งแบบช่วงที่ผ่านมามันก็มีคนหยิบประเด็นนี้มาพูดกันซ้ำๆๆๆแบบว่าตกลงการเป็นเกย์รุกสาวได้ไหมการเป็นเกย์รับแล้วออกสาวจะเป็นที่ต้องการได้หรือเปล่าแต่เราก็เห็นว่าหลังๆยิ่งโควิดใช่ไหมมันทำให้คนแบบอยู่กับออนไลน์มากขึ้นดราม่าก็จะมากับออนไลน์แล้วความสาวก็จะอยู่บนโซเชียลมีเดียแน่นอนอย่างเช่น TikTok เนี่ยจะทำให้ทุกคนการแสดงได้หมดเลยอ่ะเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรายิ่งจะเล่นการแสดงให้มันตลกมีลีลาท่าทางการแสดงออกเยอะๆมันก็ต้องโชว์ลีลาทางกายเยอะอ่ะคนก็ยิ่งไปเหมาว่าเอ้ยเนี่ยสาวคนนี้ก็สาวคนนี้ก็สาวคนนี้ดูภาพนิ่งดูหล่อจังแต่พอขยับร่างกายพอพูดวิสาวจังเลยนู่นนี่นั่นอยู่ในนั่งตอกนี่ก็เป็นอีกคนนึงไปเป็นอีกคนนึงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า effeminacy หรือการออกสาวกันครับว่าการออกสาวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยใช่จริงๆแล้วประเด็นเรื่องการออกสาวนะครับถูกหยิบมาเป็นประเด็นในระดับโลกมานานแล้วตั้งแต่ช่วง Gay Liberation Movement หรือว่าขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกคนรักเพศเดียวกันตั้งแต่อเมริกามาแล้วอะตั้งแต่เหตุการณ์ Stonewall มาแล้วด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอใช้เวลานี้เล่าประวัติศาสตร์สักนิดนึงไปค้นเจอนะครับจากบทความของคุณกิตติวุฒิเทวาดิเทพไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Homosexuality นะครับในงานเขียนของคุณกิตติวุฒิเนี่ยอธิบายถึงประวัติศาสตร์การเหยียดคนออกสาวอ่ะเป็นประวัติศาสตร์ทัศนคติว่าด้วยการต่อต้านการเหยียดการออกสาวในงานเขียนชิ้นนี้นำเสนอว่าถ้าแบ่งประวัติศาสตร์นะครับออกเป็นยุคต่างๆเนี่ยจะต้องบอกว่าช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20ก็คือ1900อะไรประมาณนั้นน่ะมันจะถึงกลางๆก็คือ1950โดยประมาณมันเป็นยุคสมัยที่ movement queer พึ่งถือกำเนิดมาอย่างเงียบๆควบคู่ไปกับกลุ่มอัตลักษณ์กลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น fairies หรือว่าเป็น fuckgod fuckgod ที่เป็นคำด่าครับqueer เนี่ยถูกมองว่าเป็นพวกแตกต่างประหลาดใช่ไหมไม่ตรงตามขนบผิดขนบนะครับชายขอบเพราะว่ามีความมีความวิปริตมีความหลากหลายในขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราพูดถึงในรายการตอนที่เป็นหัวข้อเรื่องเพจน้องนะครับได้มีการเคยกล่าวไปแล้วเนาะว่าคำว่าเควียร์เนี่ยเดิมทีมันเป็นคำด่าคำเหยียดแต่ว่ามูฟเมนต์ก็หยิบเอาคำนี้มาเรียกตัวเองเนาะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแบบนึงเป็นการโต้กลับใช่เป็นการโต้กลับแบบนึงแต่จริงๆแล้วอะครับพวกเควียร์จำนวนหนึ่งในมูฟเมนต์ก็มองว่าสาเหตุที่เขาเลือกที่จะใช้คำว่าเควียร์เรียกตัวเองอะเพราะเขามองว่าคำนี้มันไม่ได้รุนแรงเกินไปกว่าคำว่าเฟรีสเพราะเฟรีสเนี่ยการออกสาวเป็นการผิดบาปที่สุดแล้ว เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเรียกฉันว่าวิปริตผิดเพศยังดีกว่าถูกเรียกว่าออกสาวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาและจะบอกว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่อเมริกาเท่านั้นด้วยอย่างเช่นในเยอรมันในอังกฤษในฝรั่งเศสเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแค่ฝรั่งเศสก็แล้วกันนะครับนักเขียนผู้มีชื่อว่ามาร์กอองเดรราฟฟาโลวิชนะครับเป็นคนเขียนเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องโฮโมเซ็กชวลิตี้แรกๆเลยในฝรั่งเศสเขาก็พูดว่าเป็นเกย์อ่ะไม่ผิดหรอกมันเป็นแค่รสนิยมทางเพศแต่ถ้าคุณออกสาวเมื่อไหร่เป็นโรคเป็นความผิดปกติเป็นอาชญากรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกย์ไม่ผิดแต่ถ้าออกสาวผิดบาป
นะครับจนกระทั่งมาสู่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20เริ่มตั้งแต่ช่วง50 60ก็แล้วกันนะครับก็ช่วงปฏิวัติส่วนวอแรงๆใช่แล้วก็มารุนแรงเพิ่มขึ้นอีกก็คือช่วง70นะครับช่วงนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นยุคสมัยแห่งการลดทอนความเป็นหญิงใน movement ลงแล้วไปเพิ่มความเป็นชายให้กับ movement มากยิ่งขึ้นนะครับจะบอกแบบนี้ในช่วงปลาย60น่ะวัฒนธรรมเกย์เนี่ยนะกำลัง appreciate กำลังสนใจเรื่องของการแสดงออกถึง gender nonconformity หรือความแบบว่าไม่เป็นไปตามขนบอ่ะเช่นแต่งแดรสแฟชั่นแบบแคมป์โอ้ยแซ่ซ้องกันมากเป็นแคมป์นี่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่งแดรสเป็นสิ่งที่โอ้ยน่าภาคภูมิใจน่าแสดงออกน่าสนับสนุนแต่พอมาเป็นช่วง70นะครับกลายเป็นว่าแคมป์กับแดรสเนี่ยถูกผลักให้เป็นชายขอบเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเขากำลังจะดำรงสร้างความภาคภูมิใจการแบบเอา off the closet หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันไปเชื่อมโยงกับการแสดงออกความสาวของตัวเองให้ภาคภูมิใจในความสาวในตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันก็เลยเฟื่องฟูอ่ะแต่พอถึง1970ที่เราเรื่องของการที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือการปกปิดตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นที่ถูกพูดถึงหนักเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยก็ถูกผลักออกไปนี่แหละเหตุผลเนี้ยมันเลยทำให้1970ถูกเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่เรียกว่า Bush Shiftนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงมาเป็นบูชก็คือเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบมัดแมนมาโชกล้ามโตขนโดกเหมือนโมยุคนั้นเป็นอย่างนั้นหรือบางทีก็จะเรียกชื่อว่าเป็นเกย์มาชิสโมมาชิสที่มาจากคำว่ามาโชอ่ะนะครับก็เป็นเกย์สุดยอดมาโชนะครับเพื่ออธิบายให้เห็นภาพของการแสดงออกทางเพศภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในเกย์มูฟเมนต์ที่มีความมัดแมนมากยิ่งขึ้นเสื้อกล้ามรัดเสื้อกล้ามรัดเล็กๆหน่อยกล้ามๆอะไรตอนนั้นขายกล้ามขายภาพร่างกายที่ดูกำยำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะลดบทบาทพวกแต่งหญิงลงลดบทบาทเรื่องการแต่งหน้าทาปากการใส่ส้นสูงลงพรายตอนนั้นก็แดร็กควีนก็เงียบลงเยอะเลยแล้วก็ถูกพูดถึงน้อยลงในช่วงเวลานั้นในซึ่งแปลกเนาะทั้งนั้นที่ก่อนหน้านั้น50 60น่ะแดร็กนี่คือเป็นเรื่องแบบอุ่นหนาฝาข้างมากนะเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในตอนที่สโตนวอลแม้กระทั่งในเหตุการณ์สโตนวอลเองอะแดร็กนี่ก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับเนาะแต่พอมาเป็น70นี่คือเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสำคัญเลยอะนะครับแล้วจะบอกว่าจาก70น่ะภาพสื่อต่างๆโดยเฉพาะยิ่งสื่อภาพยนตร์สื่อโฆษณาโฆษณาอาจจะน้อยหน่อยแต่ภาพยนตร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเกย์ฟิล์มมันนำเสนอภาพแบบความเป็นมาโชแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจึงทำให้ในโลกของเกย์ฟิล์มหรือภาพยนตร์ที่เป็นแบบเป็นโฮโมฟิล์มทั้งหลายเนี่ยมันเน้นขายความกำยำความแมนต่อกันมาจนถึงปัจจุบันน้อยมากนะที่จะมีภาพยนตร์ขายธีมแบบทรานสเจนเดอร์รักกันหรือทรานสเจนเดอร์รักกับผู้ชายหรือเป็นภาพแบบที่มันไม่มาโชอ่ะกลายเป็นว่าเรื่องไหนก็ตามไม่มาโชตลกสตีเหล็กอย่างเงี้ยไม่มาโชใช่ไหมอาเคเรื่องตลกแต่สมัยก่อนมันก็จะมีอย่างเช่น1980ในไทยอ่ะก็จะมีหนังแบบนี้เยอะแต่มันจะเป็นเรื่องของผู้ชายที่เป็นสเตรทกับทรานส์เจนเดอร์ทรานส์แมนไปอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็สงครามตะกรรมความรักเศร้าอะไรอย่างนั้น มันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นการพยายามจะแต่ว่าเราก็ต้องแยกให้ออกระหว่างเกย์ออกสาวกับทรานส์เจนเดอร์ก็คนละเรื่องกันเนี่ยคนละคอนเซปต์กันเลยด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ต่างกันแบล็คควีนก็อีกคนละคอนเซปต์หนึ่งมันจะเป็นอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่าปัญหาของเกย์ออกสาวสำหรับเราอ่ะมันคืออินเทอร์นอลไลซ์โฮโมโฟเบียที่อยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่มากๆแล้วก็คุณก็ไปจำลองสังคมชายเป็นใหญ่มาใช้ในสังคมเกย์เหมือนกันอย่างเช่นถ้าใครมีความเป็นชายมากคุณก็จะมีคุณค่าความเป็นคนสูงกว่าเกย์ที่มีความเป็นชายน้อยหรือมีความเป็นสาวความเป็นผู้หญิงหรือออกสาวมากกว่าในการจริงๆเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมเนี่ยน่าพูดกันอีกยาวเลยเนาะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมในกลุ่มเกย์คอมมูนิตี้ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยในหัวข้อเรื่องการเป็นเกย์ออกสาวนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดค้างกันไว้เรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคม uh-huh. ในชุมชนเกย์จริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผู้ปกป้องพูดมาว่ามันเป็นเรื่องของ patriarchy มันเป็นเรื่องของปิตาธิปไตยเนี่ย uh-huh. จริงๆถูกต้องเลย ดูเหมือนว่า
ต่อให้เป็นโลกของเกย์หรือชุมชนของเกย์ที่บอกว่าเกย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนจำนวนหนึ่งถูกขับออกจากสังคมให้มาอยู่ตรงชายขอบเป็นกลุ่มคนที่เป็นอื่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่เป็นคำอธิบายยุค60 70นะนะแต่สุดท้ายแล้วอะครับพาทริอคีก็ยังคงทำงานอยู่อย่างเงียบอย่างแบบอย่างเงียบเชียบภายใต้โลกของการบอกว่าถูกเบียดขับมาแล้วอะกล่าวคือยิ่งคุณแสดงถึงความเป็นชายคุณยิ่งได้รับการยกย่องให้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่ของช่วงชั้นอยู่เสมอใช่ยิ่งการแสดงออกถึงความเป็นหญิงหรือความออกสาวเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่สังคมกำหนดว่าเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงตามเพศสรีระใช่ไหมในเมื่อคุณไม่ใช่ผู้หญิงตามเพศสรีระแต่คุณเลือกที่จะแสดงคุณสมบัติชุดเนี้ยที่ซึ่งในโลกของเฮเทโรมันเป็นคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดอยู่แล้วในเมื่อคุณเลือกจะหยิบคุณสมบัตินี้มาแสดงออกในโลกเกย์คุณก็ต้องอยู่ต่ำที่สุดต่อไปสินี่คือสิ่งที่พาทริอาคีบอกพวกเราเออนะครับคือต่อให้เป็นโลกของเฮตโรเซ็กชวลเองเนี่ยมันก็มีการจัดระดับที่แบบความเป็นชายสูงสุดผู้ชายจะต้องมีอะไรบ้างในเรื่องของอัตลักษณ์มีสถานะทางสังคมเล่นกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกเฮจิโมนิกมาสคูลินิตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยพวกซับออร์ดิเนชันก็รองลงมาซึ่งมันก็จะวัดผ่านความออกสาวเฟมินินิตี้ของผู้ชายแต่ละคนถ้าใครมีมากใครอ่อนแอปวกเปียกก็จะลงมาเป็นซับออร์ดิเนชันใช่ไหมแล้วจุดต่ำสุดของความเป็นชายก็คือผู้ชายที่ถูกเพเนเทรตผู้ชายที่เป็นลับหรือว่าผู้ชายที่เป็นเกย์ก็จะถูกจัดลำดับให้เป็นคนที่ต่ำสุดในบรรดาความเป็นชายซึ่งบรรดาเกย์เองก็ไปจำลองโครงสร้างพีระมิดแบบนี้มาใช้เหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าเกย์ที่อยากจะมีสถานะทางสังคมที่ดูดีหรือเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็จะต้องไปเอาองคาพยพแบบความเป็นชายแบบมาใช้อย่างเช่นเป็นนักกีฬาบ้างเก่งด้านกีฬาหรือว่าขี่บิ๊กบายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องล่ำหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีรูปแบบของมันในการประกอบสร้างความเป็นเกย์อีกอ่ะเพื่อจัดลำดับไฮรักีของเกย์ว่าใครแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอินโทรไลฟ์โฮโมโฟเบียเพราะว่าทั้งสังคมชายเป็นใหญ่อ่ะก็จะมองว่าโฮโมโฟพวกโฮโมเซ็กชวลเนี่ยหมายความว่ายังไงคะว่าอินเทอร์นอลไลซ์โฮโมโฟเบียคือเหมือนเกย์เองก็เหยียดเกย์ด้วยกันเองด้วยสำนึกที่ว่าความภาวะความเป็นเกย์หรือความเป็นสาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดอารังเกียรติมันความผิดแล้วคุณเป็นโฮโมเซ็กชวลด้วยแต่ว่าคุณก็จะมองว่าสภาวะโฮโมเซ็กชวลมันก็ไม่ดียิ่งออกสาวเท่าไหร่ยิ่งดูไม่ดีเท่านั้นอย่างเงี้ยเหมือนที่สังคมชายเป็นใหญ่รักต่างเพศยัดเยียดฝังในหัวสมองของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเหมือนโลกของชุมชนเกย์นะสนใจเรื่องอัตลักษณ์กันเพียงอย่างเดียวเลยเนาะการแสดงออกคุณแสดงออกยังไงเอาจัดจัดกันแค่นั้นเลยอ่ะแต่สังคมอย่างสังคมไทยมันก็จะแบบให้ความสำคัญกับช่วงชั้นทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจหนึ่งสำคัญรองลงมาก็คือเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและจะมองไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องเพศวิถีมากเท่าอัตลักษณ์ทางเพศไงมันก็เลยแสดงออกในเรื่องของแบบคนนี้สาวหรือเปล่าหรือคุยกันเหมือนแอปพลิเคชันในการหาคู่จะถามว่าสาวไหมสาวไหมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ในโลกชายเป็นใหญ่รักต่างเพศเนี่ยมันก็บีบบังคับให้คนบางคนไม่กล้าเปิดเผยเพศสภาพของตัวเองหรือเพศวิถีของตัวเองเขาเลยเก็บตัวเองไว้ไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการทางเพศหรือว่าอัตลักษณ์ของเขาไงเมื่อมีแฟนเขาเลยไม่อยากมีแฟนที่ออกสาวเพราะไม่อยากให้ที่บ้านรับรู้หรือให้สังคมรับรู้ก็ได้มันก็มีเรื่องของชุดกฎทัพทางสังคมอีกชุดนึงเข้ามาเป็นกรอบให้กับเขาในการหาคนออกสาวไม่ออกสาวอะไรอย่างเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างเรื่องย้อนกลับไปตอนต้นที่เราพูดถึงว่าเราไปเจอกันใน Twitter เนี่ยครับจริงๆดราม่ามันเกิดจากการที่การเป็นรุกสาวได้ไหมเรื่องเนี้ยโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราเพิ่งพูดกันไปในรายการหมายเหตุประเภทไทยตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง Boys Love กล่าวคือคุณยังคงทำรงรักษาคู่ตรงข้ามแบบเซมเมอุเคหรือเปล่าคุณยังเชื่อว่าการเป็นรุกหรือการรับบทบาทสอดใส่ในกิจกรรมทางเพศเนี่ยคุณต้องผูกโยงกับการแสดงออกทางเพศภาวะแบบชายอย่างตายตัวเสมอเลยหรอกลายเป็นว่าองคชาตเป็นสิ่งที่มากำหนดทั้งบทบาทบนเตียงและการแสดงออกในโลกภายนอกแต่มันต้องตายตัวขนาดนี้ใช่หรือไม่เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมอยู่แล้วมันย่อมไม่ตายตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่ารสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศภาวะทุกอย่างเหล่านี้เป็นเรื่องประกอบสร้างทางสังคมฉะไหนเลยทำไมเราจึงไม่มีเกย์รุกที่แบบรุกออกสาวหรือรับไม่สาวหรือรับสาวหรือจะสาวไม่สาวแบบใดก็ได้หรือจะไม่รุกไม่รับก็ได้ทำไมมันจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ล่ะถูกไหมใช่ใช่แต่ว่ามันเท่ากับว่าทำให้เราเข้าใจได้แล้วว่ารสนิยมทางเพศหรือว่าสเปคของแต่ละคนเนี่ยที่มันแตกต่างมากเนี่ย
มันไม่ได้เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลหรือเบื้องลึกจริงๆแต่มันถูกประกอบสร้างทางสังคมด้วยที่เราไม่รู้ตัวถูกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราบอกว่าฉันแค่ไม่ชอบคนนี้เพราะแค่ไม่ชอบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดในเหตุผลทางสังคมวิทยามันก็คือมันก็เป็นผลมาจากการถูกสังคมเชฟขึ้นมานั่นแหละว่าสาเหตุที่คุณจะเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาหรือไม่เลือกจะคบหากับเขาหรือไม่มันก็เป็นผลมาจากการที่คุณถูกสอนมายังไงยึดถือค่านิยมแบบใดแล้วมันตลกตรงที่เป็นเกย์ลับสังคมก็มองเราว่าคุณมีสภาวะความเป็นหญิงมากกว่าแต่คุณก็ห้ามแสดงออกแบบผู้หญิงออกมาไม่งั้นคุณจะหาผัวยากด้วยเขาพูดว่าเป็นรับห้ามสาวแตกมีเช่นนั้นก็จะหาผัวยากซึ่งมันตลกแล้วก็การเป็นลุกหรือเป็นรับเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่เรื่องของการเพเนเทรตหรือการสอดใส่อวัยวะเพศกับทวารหนักแล้วแต่มันเป็นเรื่องของอัตลักษณ์เพราะว่าอย่างในเวลาแอปพลิเคชันหาคู่อย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าชอบภายนอกแต่ก็ยังถามอีกว่าเป็นลุกหรือเป็นรับบอกถ้ามึงชอบภายนอกมึงจะลุกรับทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมยิ้มเจื่อนๆหรอจะบอกว่าพอพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วทำให้รู้สึกว่าสรุปแล้วเกย์คอมมูนิตี้อ่ะมันก็ไปไม่พ้นไบนารีโอโพซิชันเนาะด้วยก็ยังก้าวไม่ข้ามแต่ว่าจำเป็นต้องก้าวข้ามไหมก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็ยังมีสภาวะที่แบบอีหลักอีเหลือจะยังอยู่ใน binary opposition อยู่หรือว่าไม่อยู่อย่างเงี้ยเพราะยังมีคำว่าเกย์ลุกเกย์รับอยู่เป็นการแบบตีตราอัตลักษณ์บุคคลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาหรอก็แต่โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าคุณเชื่อว่าเกย์คอมมูนิตี้มันถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อจะเป็น inclusive space ให้กับคนที่ถูกเบียดขับชายขอบในสังคมอ่ะใช่ไหนเลยคุณอยู่ดีๆมาขีดเส้นกั้นว่าคนนี้ห้ามเข้ามาคนนี้ต้องถูกเบียดเพิ่มไปอีกเป็น marginalized in marginalized group อะทำไมต้องโดน double marginalized อะโดยส่วนตัวเราเชื่อในเรื่องความเป็นควีอะกะคือเราเชื่อเรื่องของ inclusivity อะเราเชื่อว่ามนุษย์มันหลากหลายกว่าแค่คู่ตรงข้ามอะมันก็คงต้องใช้เวลาในการที่มันจะคลี่คลายคู่ตรงข้ามขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เกย์จะสมทานโลกชายเป็นใหญ่รักต่างเพศแบบ binary opposition เนี่ยมันก็เหมือนกับวัฒนธรรมของผู้ถูกล่าอาณานิคมที่เขาก็ไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือวัฒนธรรมบริสุทธิ์ของผู้ถูกล่าอาณานิคมออกไปจากวัฒนธรรมของนักล่าอาณานิคมที่เข้ามาใส่ในพื้นที่ของเขาอะเปรียบเทียบเกินไปปะวะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแยกออกได้ขนาดนั้นเพราะมันถูกหล่อหลอมโดยที่เราไม่รู้ตัวในเกย์คอมมูนิตี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาให้กับคนที่ออกสาวเพราะมันเป็นปัญหาก็ตรงที่มันถูกไปเขาเรียกว่าอะไรวะลดทอนคุณค่าความเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ออกสาวแต่ว่าปัจจุบันกลายเป็นว่าเกย์ลุกก็ออกสาวก็เยอะกว่าเกย์รับแล้วก็เกย์รับด้วยความที่รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่สบายใจกับสถานะเกย์รับเนี่ยก็เลยพยายามจะสร้างไปเอาองค์คาวยกต่างๆของความเป็นชายมาใส่กับตัวเองมัดกล้ามหรือว่าการเข้ายิมหรืออะไรแบบนั้นไปเนี่ยแต่ถ้างั้นทำไมเกย์ลุกจึงออกสาวได้แล้วเกย์รับห้ามออกสาวโดยส่วนตัวคิดว่าจะสาวไม่สาวไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณมองเขาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหรือเปล่าแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นสำหรับเราก็คือจะมาสาวแล้วกีดกันโดนดูถูกนู่นนี่นั่นน่ะโดยส่วนตัวไงก็ไม่ซื้อโดยส่วนตัวคิดว่าสาวหรือไม่ไม่ใช่สำคัญไม่ใช่ประเด็นที่คุณต้องให้ความสำคัญกับมันแล้วก็มากีดกันคนน่ะสำคัญคือคุณมองคนเท่ากันหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาเราหาเล่นแอปหาตัวโอเคครับแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับคิดว่าประเด็นเรื่องการออกสาวเนี่ยเป็นประเด็นที่มีปัญหาสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ชมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถหวังถึงสังคมหรือชุมชนเกย์ที่เปิดรับมากกว่าปัจจุบันได้หรือไม่สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอของทาง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันที่ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือทางช่องประชาไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ